สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมทดลองเครื่องไม้เครื่องมือใหม่นะครับชนิดใหม่นะครับเป็นการเผยแพร่ความคิดความรู้โดยที่ไม่ต้องมองหน้าคนพูดนะครับเพราะว่าพี่น้องก็อาจจะเบื่อหน้าเบื่อตาแล้วสิ่งที่ผมสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือในทุกวันนี้นะครับมีพี่น้องที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจมากนะครับคือทำเป็นรูปภาพนะครับเสร็จแล้วก็มีคำประกอบแล้วรูปภาพก็จะเป็นรูปภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งชัดเจนมากนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคำบรรยายหนังสือบรรยายในลักษณะที่กระชับนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างมากครับในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับได้มองดูพัฒนาการของการสื่อสารนะบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับในกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่จริงของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับก็ได้ดูนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยนะเป็นการออกแบบที่ดีมากๆเลยนะครับข้างบนในเขียนว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลให้ศาลรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่ศาลแต่เป็นองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญจึงออกหมายจับไม่ได้นะครับนี่คือประเด็นหลักเลยก็คือนะชี้เป้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าจริงๆนะเป็นแค่องค์กรอิสระไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะออกหมายจับนะครับซึ่งก็จริงนะครับหมายจับต้องเป็นหน้าที่ของศาลแพ่งหรือศาลที่จริงต้องเป็นศาลอาญานะครับแล้วแต่นะครับเอาละแล้วเขาก็เอาข่าวแบบสั้นๆนะคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนให้ยาวไม่งั้นคนจะไม่ค่อยอ่านแล้วหลายคนไม่มีเวลานะอย่างนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเขาบอกว่าเมื่อเวลา 12.10 นเนี่ยจะขาดวันที่นะครับแต่ว่าเวลาไปแชร์ที่ Facebook เนี่ยคนก็รู้ว่าเป็นวันนั้นนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นรูปนะคนก็อ่านได้เร็วนะครับแล้วก็เซฟเอาไปขยายต่อก็ได้ง่ายนะครับแล้วเนื้อความเนี่ยมันเรียกว่าคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้ทันทีเลยศาลรัฐธรรมนูญออกหมายจับนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI เนี่ยว่ามีความผิดทางกฎหมายฐานละเมิดอำนาจศาลในหัวข้ออายัดบัญชีกลุ่มกปปส.โดยไม่มีหมายศาลซึ่งมีความผิดทางประมวลอาญาแห่งรัฐธรรมนูญนะครับคือไปอายัดโดยที่ไม่มีหมายศาลเพราะฉะนั้นเถอะถือว่าทำความผิดนะครับแต่ว่าคนที่ออกหมายจับเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ทางฝั่งของเสื้อแดงก็เลยโต้กันมาว่านี่นะครับด้วยข้อความข้างบนว่าไม่ใช่เป็นศาลไม่มีสิทธิ์ออกหมายจับนะครับอันนี้คงเป็นภาพที่เอามาจากของฝั่งตรงกันข้ามที่พยายามจะเนี่ยบางทีก็ต้องอ่านเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นข้อความที่ข่าวที่มาจากฝั่งนะตรงกันข้ามนะครับนี่คงจะเป็นสิ่งที่มาจากฝั่งตรงกันข้ามพวกโดนหมายจับแล้วเหมือนก็บอกว่าสาใจมันโดนแล้วแต่ว่าคนที่เขาตอบโต้นี่เป็นเสื้อแดงบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลแต่เป็นองค์กรอิสระนะครับศาลรัฐธรรมนูญจึงออกหมายจับไม่ได้นี่คือประเด็นที่มาทับข้อความเนื้อหาข่าวตรงนี้นะครับเป็นการตอบโต้กันของสองฝ่ายนะครับฝ่ายนี้นะครับเป็นสื่อที่มาจากอีกฝ่ายหนึ่งมีข้อความอย่างนี้แต่ว่าฝ่ายแดงเนี่ยโต้นะครับแต่ใช้อักษรเหลือง น่าสนใจใช้อักษรเหลืองนะครับเพราะว่ามันจะได้ตัดกับสีแดงสีดำนะครับแล้วก็เป็นการใช้สีการออกแบบที่ดูดีมากนะครับในกรอบ1กรอบเนี่ยได้เนื้อหาสาระแล้วก็คนอ่านปุ๊บเนี่ยเข้าใจแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดหน่อยในการตีความว่านี่เป็นข้อความของนะฝั่งตรงข้ามที่ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ดีใจกันในกลุ่มคนเสื้อเหลืองแต่นี่เป็นข้อความทับขึ้นมานะครับนะบอกว่าที่จริงออกไม่มีสิทธิ์ออกหมายจับหรอกนะครับนี่น่าสนใจนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามีรูปอื่นที่น่าสนใจไหมนะครับแหมรูปนายกปูนะครับอันนี้ก็ความสง่างามความสวยของเธอนี่นะครับมาถือว่าขายได้เพราะงั้นเถอะนะครับความเท่ก็อันนี้ก็เป็นข่าวสำคัญเลยในเรื่องของคำพูดวาทกรรมของนายกหลังจากที่โดนบีบเยอะแยะเลยนะครับเธอก็แสดงความเข้มแข็งแล้วก็มีนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นวาทกรรมที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับไอ้ตัวนี้ที่บอกว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดิฉันขอยืนยันจะไม่ยืนยอมให้ใครคนใดมาแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยอย่างเด็ดขาดก็เป็นเกมการเมืองนะครับนี่ในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกด้วยก็บอกว่าเรื่องแยกดินแดนเนี่ยยอมให้ใครไม่ได้เพราะว่าเขาพยายามจะใส่ใครว่าทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับพี่น้องทางเหนือและอีสานที่ไม่พอใจแล้วก็พยายามที่จะแยกดินแดนนะครับก็ชัดเจนนะมีรูปนะสิ่งสื่อความหมายนะท
านะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกเนี่ยยอมไม่ได้เพราะนั้นก็คือบอกว่าจะไม่ใส่ร้ายหนูไม่ได้นะว่างั้นนะครับเกมการเมืองประเทศไทยน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นการไปแคปเจอร์ไอ้ไม่ว่าจะ Instagram หรือว่าเป็นอะไรนะฮะหรือTwitter นะครับหรือบางทีก็เอามาจากหน้า Facebook ซึ่งในการต่อสู้กันทางการเมืองที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีพี่น้องเราเนี่ยนะไปสอดแทรกไปเอาข่าวตัวความเคลื่อนไหวของฝั่งตรงกันข้ามด้วยฝั่งตัวเองด้วยชอบใจตรงไหนก็จะแคปเจอร์สกรีนมาซึ่งลักษณะนี้มันทำให้ง่ายมากเลยนะครับแล้วเวลาแคปเจอร์มาเป็นภาพเนี่ยคนที่ไม่เป็นเพื่อนก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับสมมุติว่าเขาเข้าไปขโมย Facebook จากคนที่เขาปิดไว้เฉพาะกลุ่มตรงกันข้ามจะเป็นแดงเป็นเหลืองเนี่ยแคปเจอร์ออกมาปุ๊บเป็นหลักฐานนะครับแล้วมันก็จะมีรายละเอียดอะไรอยู่นั้นหมดอันนี้คุณอิสระอิสลามนะตัว L นี่ไม่แน่ใจมาจากอะไรแต่วินิจคุณนะครับขอสารภาพว่าเคยเข้าไปอยู่ในม็อบกับเพื่อนร่วมอุดมการ260คนนั่งประชุมวางแผนหาข้อมูลมาปฏิรูปประเทศทำออกมา176หน้าส่งให้กรรมการกปปส.สุดท้ายตามเรื่องได้คำตอบว่ายังไม่ใช่แนวทางการปฏิรูปตามแบบเราต้องการทำให้สมาชิก260คนขอถอนตัวและลงความเห็นว่าท่านยังไม่ได้ปฏิรูปตนเองยอมรับความเห็นคนอื่นนะครับมีแต่ต้องการว่าร้ายคนอื่นจึงออกจากการชุมนุมในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีคนบอกว่าผมอ่านมกราคมผิดนะครับจริงๆผมไปดูแล้วเนี่ยมกราคมก็ได้มกราคมก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วคำว่ามกราคมนั้นเป็นสิ่งที่คนนิยมมากกว่าแต่เดิมนั้นคนจะบอกว่าต้องอ่านมกราคมแต่ให้เข้าใจไว้นะครับคนที่ไปบอกว่าคนอื่นอ่านผิดนั้นนะครับมีพี่น้องที่อยู่ใน YouTube นะให้คำแนะนำมาว่าแค่อ่านเท่านี้ยังผิดเลยแต่เรียนให้ทราบเลยนะครับมกราคมเนี่ยเป็นคำที่นะปกติที่อ่านตามหลักสากลได้ตามหลักที่ยอมรับกันได้แต่มกราคมก็อ่านได้แล้วเป็นที่นิยมมากกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็ให้รับทราบกันนะครับอีกอันเป็นยังไงเนี่ยสันดานสลิ่มโกรธพ่อแม่เด็กที่ไม่ยอมให้สุเทพจัดงานศพลูกถึงกับยัดเยียดให้เป็นเสื้อแดงกล่าวหาเป็นคนเผาห้างเรียบร้อยเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์นะครับพ่อของน้องสองคนที่เสียชีวิตนะโดนระเบิดนะไปพร้อมๆกันนะครับก็มีความพยายามของทางฝั่งทางกปปส.เนี่ยนะครับจะพยายามเข้าไปจัดงานศพนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยทางฝั่งพ่อของลูกเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะครับพอไม่ยอมรับอย่างนี้ปุ๊บคุณฟ้าพรทิพานี่เป็นเรียกว่าเป็นดารานะฝ่ายหญิงนะครับนี่คุณฟ้านี่อยู่ในกรณีที่ทางภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับเพราะเธอเป็นคนที่ไปฟ้องในเรื่องของกฎหมายหมิ่นนะครับแล้วก็ลักษณะการนะกระทำตัวของเธอในแง่ของการสร้างความเกลียดชังใส่ร้ายป้ายสีทำให้คนอื่นนะถูกดูถูกเกลียดชังหรือว่าสร้างเฮทสปีชเนี่ยมีอยู่เยอะพฤติกรรมที่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั้นเราบันทึกเอาไว้นะครับก็คงจะเป็นหนึ่งในรายชื่อของบุคคลที่เราจะส่งไปให้ต่างประเทศนะครับเพื่อดูว่านะครับนะเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไรให้เขาพิจารณาข้อมูลเสร็จแล้วก็ต่างชาติก็จะพิจารณาว่าจะให้เข้าประเทศเขาหรือไม่นะครับก็เนเธอเป็นคนโพสต์เองเขาบอกว่าถึงว่ากำนันก็คือกำนันสุเทพเนี่ยจะจัดงานศพให้ก็ไม่ยอมที่แท้มันเป็นเสื้อแดงนี่เองพอเป็นเสื้อแดงอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องนะเปลี่ยนชังเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณฟ้าพรทิพานะครับปรากฏการณ์น่าสนใจนะการจัดรูปเล่มต่างๆนี่ดูดีมากเลยมืออาชีพเลยนะครับเนี่ยถือว่าถ้าเป็นการฝึกทำสื่อทำอะไรเนี่ยนะมันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเอาอีกสักอันไหมนะครับโอ้โหในกรุงเทพไม่คิดว่าเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะครับนี่ผมไปอยู่ที่เมืองคาบูเนี่ยมันจะมีนะบ้างทหารที่เขายืนอยู่มาตามจุดแต่แหมนะมันไม่ขนาดนี้ครับไม่มีบังเกอร์ยกเว้นออกไปนอกจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีนะก็แต่บังเกอร์เขาไม่ได้ไปอยู่ในเมืองอย่างนี้ครับเขาอยู่ตามถนนเป็นเรียกว่าเป็นด่านนะเป็นเช็คพอยต์เฉยๆนะครับแต่นี่เรียกว่ากะว่าจะต้องมีการฆ่าการฟันกันเลยนะครับเนี่ยไม่นึกเลยว่าเกิดมาชาตินี้จะได้เห็นปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่ในใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับแหมมันไหนก็ไหนแล้วดูสิครับเนี่ยนี่ลักษณะนี้ก็เอาหลักสงครามเข้ามาเลยนะพรางที่เป็นจุดเนี่ยนะครับ
จะพรางทำไมคนก็รู้ว่าเป็นไอ้จุดที่ทหารอยู่นะแต่ว่าคงเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเขาแล้วเป็นกาชาดนะครับเนี่ยเอาเครื่องหมายกาชาดเข้าไปแต่ในนั้นเนี่ยนะครับมี M16 มีอาวุธหนักเลยแล้วเข้ามาในสภาพอย่างเงี้ยไปช่วยเหลือคนเจ็บหรือว่าจะทำให้คนเจ็บหรือเปล่านะก็เป็นเรื่องตลกสำหรับประเทศไทยนะครับเอาอีกอันนึงโอ้ยอันนี้คุณอาคมซิดนีย์ครับรอเหลาเอาการเลยนะครับคุณอาคมประกาศชัดเจนนะครับออกหน้าเปิดหน้าชกแล้วก็ชกหมัดตรงด้วยนะครับนี่ท่านบอกว่าโน112กูไม่เอามึงใส่หัวไปซะนะครับก็เป็นความน่ารักสไตล์คุณอาคมนะครับพูดตรงแต่ว่าท่านดูไม่ใช่เป็นคนหยาบกร้านนะครับเนี่ยประเด็นที่นำเสนอนั้นก็ชัดเจนท่านยืนในหลักการนะครับก็ถือว่ามีแฟนประจำอยู่เยอะนะครับคุณอาคมนะครับนี่เพิ่งล่าสุดเองวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองนะครับก็ท่านเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ว่านะท่านก็กล้าเปิดเผยนะครับนี่อะไรเนี่ยนายกอบจ.สุราษฎร์นี่ก็เนี่ยดูลักษณะของการแคปเจอร์สกรีนมาผมเห็นแล้วชอบนะครับก็เลยเซฟเอาไว้เนี่ยมนตรีเพชรคุ้มนะครับซึ่งเป็นก็จะเป็นพี่ของนักกีฬาคนดังนะได้เป็นนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีถิ่นของสุเทพเทือกกาจะมายึดกรุงเทพปรากฏว่าตอนนี้โดนยึดบ้านเก่าตัวเองโดนยึดนะครับนายกอบจ.ตกเป็นของคนที่ไม่ใช่คนของสุเทพซะแล้วนะครับนี่เขาบอกเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.สุราษฎร์พลิกโผเมื่อนายมนตรีเพชรคุ้มอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอาของวรพจน์เพชรคุ้มฮีโร่วีรบุรุษเหรียญเงินโอลิมปิกสามารถโค่นตระกูลเทือกสุบรรณที่ผูกขาดการเมืองระดับชาติท้องถิ่นได้สำเร็จถือเป็นนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีคนแรกที่ฝ่าฟันตระกูลเทือกสุบรรณได้นับเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมกระชับเห็นแป๊บเดียวเนี่ยนะแต่เขาก็ใส่ข้อความเห็นใส่ความเห็นไปด้วยนะชาวสุราษฎร์ตาสว่างเลือกตั้งอบจ.สุราษฎร์พลิกตระกูลเชือกสุบรรณถูกโค่นนะครับมันเนี้ยบนะครับผมว่าเข้าท่านะพี่น้องที่ผลิตข่าวสารอย่างนี้นะครับถือว่าช่วยเหลือคนที่นะไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะใช้เวลาตรงนี้หน่อยแต่ว่านี่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนำให้ใส่ที่มาที่ไปด้วยนะครับแหล่งข่าวถ้ากรณีที่มันจะต้องมีอ้างอิงเนี่ยนะครับใส่เข้าไปหน่อยมันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะไม่งั้นเนี่ยจะดูไม่ออกว่าเป็นแหล่งข่าวที่มาจริงหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องอ้างอิงให้มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ข่าวล่าสุดเลยนะครับนี่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินจำนำข้าวไม่ได้สักทีก็มีการนะครับเขาเรียกว่าปัดแข้งปัดขาโดยกปปส.แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาไม่สนับสนุนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับแต่ไม่รู้ว่าไปเกี่ยวกับประชาชนแค่ไหนนะก็นะเกินเลยไปถึงขนาดว่าถอนเงินถอนทองไปกดดันเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ออกมาด้วยนะครับที่เป็นฝั่งเหลืองก็มาขัดขวางไม่ให้มีการให้กู้เงินปรากฏว่าข่าวไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเนี่ยขาดวันที่นะครับเนี่ยมาระบุใส่วันที่ไปหน่อยนะผมแนะนำนะครับใส่วันที่เข้าไปหน่อยจะได้รู้ว่าข่าวที่อยู่ในช่วงไหนจะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ดีมากนะครับกองทัพเบิกงบลับจำนวน1,000 ล้านบาทนะครับทหารตั้งจุดตรวจ176จุดทั่วกรุงเทพตอนนี้เห็นว่าตัวเลขขึ้นไป200กว่าแล้วนะครับอ้างไว้ดูแลความสงบแล้วเหตุใดยังมีความวุ่นวายอยู่หรือเพียงแค่อยากได้เงินไปใช้หลังเกษียณนั่นนะครับมีรูปด้วยเจ้าทุกนะครับนะอีกสักอันนึงนะครับมีเวลาอีก1นาทีนะครับเรื่องคุณสาธิตเซกอลนะครับปรากฏว่ามีคนที่เขาภูมิใจนักหนาว่าพาคุณสาธิตเนี่ยนะครับเขาบันทึกไว้ในหน้าส่วนตัวเขามีเรื่องมาประกาศแจ้งให้ทราบนะว่าเมื่อวานเรื่องที่คุณสาธิตรักในหลวงนะซีกอลเนี่ยเมื่อวานผมและคณะได้นำคุณสาธิตเซกอลไปสถานที่แห่งหนึ่งและสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถถ่ายภาพใดได้และบทสรุปเรื่องราวคุณสาธิตที่จะถูกในประเทศนั้นจะจบลงด้วยการดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ต่อไปจนหมดสิ้นอายุไขขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้หญิงตลอดจนพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจพี่ชายของผมเราจะทำงานเพื่อชาติและสถาบันนั้นเป็นที่รักยิ่งของเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมนะหม่อมหลวงธรรมธนวัฒน์ธรรมธนวัฒน์สวัสดีวัฒน์นะครับและคณะทีมงานกลุ่มรักในหลวงนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ครับเนี่ยนะครับเขาพานายสาธิตเนี่ยไปเฝ้าคนใหญ่คนโตก็ต้องตามข่าวนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านจารุพงศ์ก็สรุปไปแล้วนะครับว่านะครับ
ให้อยู่ไม่ได้ต้องไล่แล้วท่านเฉลิมด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลาก่อนนะครับวันนี้หวังว่าพี่น้องจะ